ให้ตื่นขึ้นมากับฝันที่เป็นจริงขอบคุณที่เธอไม่ทิ้งเธออยู่ตรงนี้แม้ใจจะอ่อนล้าเส้นทางที่เดินจะมีความหนักสักเท่าไรจะเจ็บจะช้ำยังไม่ตายเธอเรามีฝันก็ไปด้วยกันขอบคุณที่เธอศรัทธาในฝันตอบแทนสิ่งนั้นด้วยใจ4ข้อต่อชีวิตข้อต่อที่4สะพานลอยพี่เขามีอะไรกันอ่ะโอ้ก็น่าจะรถชนกันเลยมั้งรถเก่งชนมอไซค์ไอ้คันที่รีบผ่าไฟแดงมันไม่ได้เกี่ยวแซงเราไปแล้วมั้งอ่ะรอเฮ้ยแต่นี่เดี๋ยวก็จะถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลงป้ายหน้าเลยโอเคพี่แล้วร้านที่ว่านี่อยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นน่ะโอ้มันไปกันเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสะพานลอยก็มีจะรีบไปไหนหรอกโอ้โหใครเขาสร้างสะพานลอยกับป้ายรถมีห่างกันซะขนาดเนี้ยไกลมากเลยนั่นแหละดิไกลซะขนาดนั้นน่ะใครเขาจะอยากใช้นั่นน่ะเอาไงดีอ่ะพี่แต่พวกเราก็ไม่ได้รีบอะไรกันนะเดินไปหน่อยนึงไหมแต่มันก็ไกลนะแกจะเดินไปทำไมอ่ะข้ามตรงนี้นี่แหละโอ้พี่รถก็ไม่ค่อยเยอะแต่มาจะเกี้ยภาพยังติดตาเลยนะที่แบบว่ารถชนกันแล้วก็มอไซค์อ่ะเลือดอาบไปหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบข้อเท้าก็แบบว่ามีเอ้ยพอแกไม่ต้องสาธยายเยอะไม่ต้องสาธยายแล้วฉันก็เห็นที่แกเห็นนั่นแหละข้ามสะพานลอยก็ได้โอเคเดินหน่อยนึงโอ้เฮ้ยพี่ผมว่าผมอ่ะอยากลองจับเวลาดูจากการข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเทียบกับการข้ามถนนน่ะพี่ว่ามันจะห่างกันสักกี่นาทีเชียวแกจะข้ามเองไหมเนี่ยกะเอาดิพี่เนี่ยพี่อ่ะไปมหาลัยตอน5โมงแต่ตอนนี้4โมงถ้ากับว่าพี่อ่ะมีเวลา60นาทีว้าวแกจะทำอะไรก็ทำเลยฉันหิวแล้วเนี่ยจะกินข้าวโอเคไปจะเป็นลาใช่ไหมใช้เวลาไปทั้งหมด15นาทีหักลบแล้วก็เหลือประมาณ8นาทีกว่าๆจะว่าไปก็ใช้เวลาไม่นานนะแล้วก็มีเสียงอีกด้วยนะพี่เฮ้ยแกจะจับเวลาไปทำลายสถิติโลกไงฮะและแกอย่าลืมเอาไอ้สถิติโลกเนี่ยนะไปละลายน้ำกินด้วยแล้วข้าวอ่ะก็ไม่ต้องกินอะไรของพี่เนี่ยโมโหหิวหรือไงก็เออดิแค่เรื่องข้ามถนนแค่นี้เอาพี่รอมันดิแกเป็นบ้าเหรอแกเนี่ยกินชายืดญาติฉันจะรีบไปต่อซะหน่อยโอ้ยขอโทษอ่ะพี่ก็ผมกลัวหันไม่ย่อยนี่นาโอ้งั้นไปกันได้ดีป่ะแกไปคนเดียวเลยฉันไม่เสียเวลากับแกละเอาและนี่ถ้ารถเมย์มาก่อนนะฉันก็จะไปก่อนจะไปรอคันหลังเลยฉันไม่รอแกแล้วเอาพี่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนี่พี่แกมันน่ารำคาญอ่ะไปแล้วขอบคุณจำที่ผมพูดได้ไหมครับเฮ้ยพี่ผมว่าผมอ่ะอยากลองจับเวลาดูจากการข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเทียบกับการข้ามถนนน่ะพี่ว่ามันจะห่างกันสักกี่นาทีเชียวพวกเรากำลังแลกกับอะไรเอาชีวิตไปแลกกับความสนุกและความท้าทายอย่างนั้นเหรอเอาชีวิตไปแลกกับความเร่งรีบและคิดว่ามันไม่มีอะไรเอาชีวิตไปแลกกับความเคยชินและคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาเอาชีวิตไปแลกกับการเวลาที่มันจะไม่มีทางกลับคืนพวกเราใช้ชีวิตกับความเสี่ยงที่มากมายจนเราลืมไปว่าเราจะตายกันแค่ครั้งเดียว